ตรงนี้มันสามารถที่จะบินเป็นอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับบินเป็นเลข8นะครับง่ายๆนะครับแต่ส่วนในการลงจอดเนี่ยอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าเห็นแบตมันบวมๆนะท่านผู้ชมแต่ลงจอดได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้บินเป็นเลข8อยู่นะครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านผู้ชมคิดว่าผมยืนไกลไปหรือเปล่านะฮะตรงนี้ก็ถือว่าไกลไปเนาะเดี๋ยวผมจะต้องขยับไปใกล้ๆตรงนี้ก็พอได้แล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลานโล่งๆนะครับอยู่ตรงซอยเส้นหลังบิ๊กซีของจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบว่าถมแล้วทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็มาบอกไว้นะครับถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบน่าเอาเครื่องบินมาบินมากๆนะครับแต่เครื่องบินอาจจะบินได้แค่พอนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่รันเวย์นี่คือมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เล่นฮอเนี่ยเหมาะสุดเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้นะครับมากับคอนเทนต์ที่แบบว่าส่งงานนะครับกับเฮลิคอปเตอร์ลูกค้านะครับเป็นพาลอตนะครับซึ่งผมรีวิวในคลิปที่ผ่านมานะครับกับตัวH1 นะครับหรือเป็นระบบ GPS นะครับกับพาลอตที่แปลงหางหลังเป็นสายพานด้วยนะครับท่านผู้ชมเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะแต่ว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็ถ่ายเป็นแบบขั้นตอนในส่วนของการประกอบนะครับประกอบติดตั้งกล่องต่อสายไฟจนเสร็จสับนะครับแต่ว่าในส่วนขั้นตอนนั้นอีกเนี่ยก็คือผมไม่ได้ถ่ายแล้วล่ะผมก็รอจังหวะที่แบบงานเสร็จแล้วแล้วก็มารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูเลยดีกว่านะครับกับทาร์ลอตทางสายพานระบบ GPS ลำนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกับเซอร์โวเทอร์โวโปรเฟืองเหล็กนะครับใครสนใจก็อยากได้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับกับผมนะครับเอกสายหมุนเบอร์โทรก็ทางด้านบนนะครับแอดไลน์มานะครับตัวละ100บาทก็ยังมีขายอยู่นะครับกับเซอร์โวเทอร์โวโปรแล้วก็อีกอันนึงก็คือก็จะเป็นตัวรอ420เดี๋ยวผมจะรีวิวบินในวันเสาร์นี่แหละนะครับบินให้ท่านผู้ชมได้ชมหงายท้องเบาๆปิงปลาเข้าออกนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูกับทาร์ลอตโปรนะครับหางสายพานกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาดูชุดไฟก่อนที่จะไปบินนะช่วงเย็นก็ช่วงนี้มืดไม่ไหวนะครับมืดไม่ไหวช่วงหน้าร้อนนะฮะเดี๋ยวถอดคานูปี้นะฮะถอดคานูปี้ต้องถือโทรศัพท์ไว้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันสะดวกดีเพราะว่ามันสามารถที่จะควบคุมกล้องได้นะครับหันไปหันมากดปิดกดเปิดอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะชุดไฟนะครับก็ที่ผมรีวิวไปในคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นเซอร์โวยกพีเคทีมีใบรับประกันสติ๊กเกอร์รับประกันพร้อมเลยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วกล่อง H1 นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณ GPS ตัวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยเป็นตัวเล็กลงนะฮะอันนี้รุ่นใหม่เล็กลงดีนะฮะกันหางเป็น KT565 ตัวนี้นะครับแล้วก็สปีด Hobby Wing Platinum 60 แอมป์นะครับเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยส่วนมอเตอร์เนี่ยก็คือติดลำมานะครับแล้วก็ชุดเฮดนะครับเปลี่ยนเป็นไฟบาเลตแบบนี้นะฮะเนี่ยครับหางหลังเป็นสายพานนะครับเป็นระบบสายพานเดี๋ยวไปบินกันเลยดีกว่านะครับก็จะมีบินเป็นธรรมดานะครับไม่ได้บินเป็น GPS โทษทีนะฮะเป็น GPS วันนี้จะไม่เย็นวันนี้ผมจะไม่สับสวิตช์ผิดแน่นอนนะฮะก็พยายามบางทีไม่ได้เล่นนานเนาะนิ้วมันยังแบบจำไม่ได้สวิตช์อยู่ตรงไหนนะครับทำไปหลายลำเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าสำหรับลำนี้นะครับวิทยุที่ใช้นะครับก็จะเป็นวิทยุที่ 8J นะครับแบตเตอรี่ก็ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะบวมนิดนึงนะและอย่างหนึ่งเป็นปลั๊กตัวปลั๊กดีนแบบนี้ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับก็เปิดวิทยุนะครับอันนี้จ
จะสาธิตวิธีการเล่นให้กับลูกค้าได้ดูด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแซลมอน GPS Return Home นะครับตัวนี้เป็นออโต้รันนะครับส่วนตัวนี้เป็นวงกลมเลข8นะครับอันดับแรกเปิดวิทยุนะครับแล้วก็สับสวิตช์ขึ้นไปให้หมดนะทุกตัวเลยนะครับเอาใหม่นะฮะเปิดปุ๊บนะครับแล้วเราก็เสียบแบตเตอรี่เลยครับพอมาเซตตัวเสร็จแล้วจะขึ้นไฟน้ำเงินนะครับตอนนี้เราก็ใส่คานูปี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สับสวิตช์ตัวนี้มาครึ่งหนึ่งนะครับไปเป็นตัวระบบ GPS นะครับแล้วก็รอให้ขึ้นไฟสีเขียวนะครับตอนนี้มันขึ้นไฟสีส้มกระพริบอยู่ระหว่างนี้นะครับเราก็เอาไปวางไว้ไกลๆก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็รอให้ขึ้นไฟสีเขียวนะครับตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วล่ะนะฮะเราก็บินได้เลยนะครับขั้นตอนนะครับต่อไปก็คือแหกสติ๊กแบบนี้ไฟเขียวก็จะกระพริบนะครับแล้วเราก็สับตัวนี้เข้ามามันก็จะหมุนนะฮะพอหมุนแล้วเราก็รอให้ล้อมันได้นะครับแล้วเราค่อยดันสติ๊กขึ้นนะครับนะครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับนิ่งมากเลยนะครับท่านผู้ชมด้วยความที่ว่ามันเป็นเบสจีนนะฮะ มันก็จะความก่ออากาศมันก็จะได้ในระดับหนึ่งนะฮะพอเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเห็นแบบมันบวมๆนะฮะผมก็อาจจะบินแค่วงกลมเลข8ก็พอเดี๋ยวบินลงมาจอดเองอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงมาจอดเองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแบบมันค่อนข้างจะบวมผมไม่ค่อยไว้ใจนะฮะเดี๋ยวสับตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับเป็นวงกลมนะครับท่านผู้ชมอันนี้บินเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวมาบินเป็นเลข8นะครับท่านผู้ชมบินเป็นเลข8สับเข้ามาอีกทีนึงนะครับรอให้ไปตรงนู้นไกลๆก่อนนะฮะสับเข้ามาอีกทีหนึ่งปุ๊บนะครับบินเป็นอัตโนมัติเป็นเลข8นะครับท่านผู้ชมนี่ครับวิทยุไม่ได้ทำอะไรนะฮะอาทีนี้เดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้มันสามารถที่จะบินเป็นอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับบินเป็นเลข8นะครับง่ายๆนะครับแต่ส่วนในการลงจอดเป็นอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าเห็นแบตมันบวมๆนะท่านผู้ชม แต่ลงจอดได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้บินเป็นเลข8อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับมันก็จะบินเป็นเลข8เป็นแผนที่ของมันนะฮะเดี๋ยวถ้าให้ดีนะผมบอกเลยนะว่าเปลี่ยนเบสเอาของดีๆใส่จะบินดีกว่านี้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทางลูกค้านะครับว่าเปลี่ยนเบสเถอะนะฮะจะได้บิน
จะได้บินดีกว่านี้นะครับไหนๆก็บิน GPS แล้วเปลี่ยนเบรคอีกนิดเดียวผมว่าจบนะครับนะครับบินอยู่ตรงนู้นแล้วนะฮะเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากได้เฮลิคอปเตอร์นะครับแบบนี้นะครับก็สนใจสั่งได้นะครับกับเอกสายหมุนนะฮะเดี๋ยวผมจะตอนนี้บินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วล่ะนะอ่ะเดี๋ยวจะลงจอดนะครับท่านผู้ชมจะลองดูไหมจะลองดูไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองบินกลับมาจอดเป็นอัตโนมัติแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือมาให้หมดนะครับหยุดอยู่กับที่นะครับสับตัวนี้เข้ามาปึ๊บลงจอดอัตโนมัตินะครับนะครับมันจะขึ้นไปข้างบนนะครับพอขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวมันก็บินกลับมานะครับตอนนี้แหละมันก็จะค่อนข้างที่จะเล้าใจแล้วก็ลุ้นนะฮะว่าแบตมันจะหมดไหมแบตมันจะหมดไหมแต่ผมว่าน่าจะได้นะครับเนี่ยกว่ามันจะลงมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับมันจะรออยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ค่อยไต่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนที่มันกำลังลงนะฮะลงปึ๊บปลอดภัยนะครับไร้กังวลนะครับในระหว่างที่ลงจอดแล้วนะครับที่ก่อนจะขึ้นไฟสีชมพูนะครับเราก็ดึงแบตแล้วก็ปิดวิทยุนะครับดึงแบตก่อนแล้วค่อยปิดวิทยุนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการบินนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมที่รับชมแล้วนะครับใครที่สนใจอยากได้ก็ทักมาคุยกันนะครับที่เบอร์โทรผมทางด้านบนนะครับ0827467670นะครับก็ทักไลน์กันเข้ามานะฮะอยากให้ได้เป็นแบบ X360 หรือว่าจะเป็นแบบทาร์ตก็ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์500หรือว่าจะเป็นไซส์ไหนก็แล้วแต่นะฮะก็ลองมาพูดคุยกันในเรื่องของราคานะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะมีโดรนมาขายเป็นมือ2นะครับสภาพแบบว่าใช้แล้วนะครับแต่คือก็จะมาขายอยู่ในราคา 1,700 บาทยังไงก็ติดตามรับชมนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโดรนตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะว่าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยชัดแจ๋วมากๆนะครับแต่ถ้าถ่ายในส่วนของคลิปวิดีโอก็พอได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการเล่นด้วยนะครับลำนี้ติดตามรับชมนะครับ 1,700 บาทนะครับกับโดรนนะครับก็แล้วก็มีรอ420นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกับคลิปนี้นะครับกับ Sword Tower Pro เฟืองเหล็กนะครับใครที่สนใจนะครับจะเอาไปใส่เฮลิคอปเตอร์ใส่เครื่องบินนะครับผมก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับกันแบบเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปหน้าในวันหยุดนะครับไม่รู้เสาร์หรืออาทิตย์นะฮะตอบไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวกับรอ420บินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ใครที่สนใจรีบเลยนะครับเดี๋ยวบินได้เนี่ยก็คือก็จะบินให้ดูว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะก็ติดตามรับชมนะครับสำหรับในคลิปวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอีกเรื่องนึงนะครับกับช่องเอกกินเที่ยวนะครับก็เข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือเข้าไปกดถูกใจนะครับเข้าไปรับชมได้นะครับกับช่องนั้นนะครับก็ใครที่มาเที่ยวลพบุรีหรือว่าเที่ยวสระลีในแถบโซนภาคกลางอยากจะไปทานอาหารอร่อยอร่อยร้านไหนอะไรยังไงก็ลองไปเลื่อนดูช่องผมดูได้ร้านไหนน่าสนใจก็เดินทางไปรับประทานไปหาที่ร้านนั้นได้นะครับผมรีวิวไว้หลายร้านเลยนะครับตอนนี้300กว่า EP แล้วนะครับก็ยังเดินหน้าทำคลิปกันต่อไปนะครับกับ2ช่องเอกสายหมุนช่องนี้ก็เป็น RC Hobby Helicopter เครื่องบินปีกส่วนอีกช่องนึงเอกกินเที่ยวนะครับก็ทำเพื่อช่วยร้านค้านะครับช่วยโปรโมตนะครับช่วยทำให้การขายเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของร้านค้าต่างๆก็จะได้มีการขยับขยายมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทำเพื่อสังคมนะครับสำหรับช่องนั้นนะครับเอกกินเที่ยวนะครับโอเคในวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆ Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ
บ๊ายบาย In my veins, I've been driving this train.